สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆพบกับแอดจีจี้ในช่องไงเพียนนะคะแล้ววันนี้จีจี้มีอนิเมะสนุกๆมาให้เ,เพื่อนๆเนี่ยออกกําลังกายกันด้วยมาเป็นกําลังใจให้คุณเอลไซอวบและผองเพื่อนในต่างโลกในอนิเมะที่มีชื่อเรื่องว่า plus size l เรื่องราวจะเป็นยังไงคุณเอลและผองเพื่อนเนี่ยจะ้อมได้หรือเปล่าพวกเรามารับชมพร้อมๆกันเลยแต่ก่อนไปรับชมฝากเพื่อนๆเนี่ยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกําลังใจให้แอดจีจี้แล้วก็ทีมงานด้วยนะคะ ตอนที่10เปิดมาในตอนนี้คุณเอลฟูดาเนี่ยก็กำลังซื้อเฟ้นไฟเมื่อเธอออกจากร้านเนี่ยเธอก็เจอน้องไรกะนะคะน้องไรกะก็คือน้องหมานั่นเองแต่ตอนนี้เนี่ยเธออยู่ในร่างคนและดูเหมือนว่าหุ่นเธอเนี่ยจะเดียวมากๆเลยซึ่งน้องไรกะเนี่ยก็ขออาสานะคะจะถือถุงเฟ้นไฟให้คุณเอลฟูดาหลังจากนั้นน้องเนี่ยก็ใส่เกียร์หมาเลยค่ะและแน่นอนว่าหลังจากถูกน้องไรกะเนี่ยวิ่งลาวถุงเฟ้นไฟไปคุณเอลฟูดาเนี่ยก็ไม่ยอมแพ้นะคะเธอเนี รีบวิ่งตามแบบจี้หลังติดตูดไปเลยแน่นอนว่าระหว่างทางเนี่ยก็ค่อนข้างลําบากและเส้นทางซับซ้อนนะคะแต่สุดท้ายแล้วคุณเอลฟูดะเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะติดตามน้องไรกะได้เพราะในตอนนี้น้องไรกะเนี่ยได้ลอดผ่านช่องหมาลอดไปแต่ถ้าว่าคุณเอลฟูดะเนี่ยดันติดช่วงสะโพกข,ของเธอนั่นเองกว่าจะหลุดออกมาได้ก็เล่นออกงเกงเธอเนี่ยแหว่งเป็นรูบโบเลยนะคะหลังจากนั้นดูเหมือนว่าหนีคุณเอลฟูดะได้ไม่นานน้องไรกะเนี่ยก็มาถึงจุด หมายให้ตัวเองจะมาดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะนําถุงที่วิ่งเล่าคุณเอลฟูดะมาให้กับน้องหมาจรจัดที่ถูกทิ้งซึ่งในตอนนั้นเองคุณเอลฟูดะเนี่ยตอนแรกโกรธมากเลยนะคะแต่เมื่อเห็นไลกาแล้วก็โกรธไม่ลงเพราะดูเหมือนว่าไลกาเนี่ยจะอดอาหารนําส่วนที่เป็นของตัวเองเนี่ยมาให้น้องหมาจรจัดที่ถูกทิ้งนา่ก็ทําให้คุณเอลฟูดะเนี่ยสละถุงเฟนฟายของตัวเองให้กับน้องหมาจรจัดแต่ดูเหมือนว่าน้องหมาจรจัดเนี่ยจะบอกอะไรกับน้องไลกานะคะเมื่อคุณเอลฟูดะถามว่า ่าลูกหมาเนี่ยพูดอะไรกับไรกะงั้นหรอเมื่อไรกะฟังเสร็จแล้วไรกะก็ได้แต่บอกว่าน้องหมาบอกว่าเฟนฟายเนี่ยมีเกลือเยอะเกินไปไม่สามารถที่จะกินได้ในตอนนั้นเองคุณเอลฟูดะกับน้องไรกะเนี่ยก็มีความคิดที่ตรงกันนะคะว่าลูกหมาตัวเนี่ยไดเอทเก่งกว่าเธออีกดูเหมือนว่าโภชนาการเนี่ยไม่เหมาะกับการจเจริญเติบโตแล้วภาพก็ตัดมาที่คุณเอลฟูดะหลังจากถูกวิ่งเล่าถุงเฟนไฟายไปในตอนนี้เนี่ยเธอก็เดินเตะในเมืองนะคะจน กระทั่งถึงร้านคาเฟ่แห่งหนึ่งดูเหมือนเธอเนี่ยจะสนใจป้ายที่ตั้งอยู่หน้าร้านนะคะซึ่งแน่นอนว่าเธอก็ไม่เก่งภาษาในโลกมนุษย์ด้วยเพราะฉะนั้นเธอก็อ่านผิดๆถุกๆแต่ที่รู้รู้เธอเนี่ยอ่านออกคําเดียวนั่นก็คือเมนูแนะนําทําให้เธอเนี่ยสนใจเป็นอย่างมากเลยนะคะหลังจากนั้นคุณเอลฟูดาเนี่ยก็เข้าไปในร้านแล้วก็สั่งเมนูแนะนําดูเหมือนว่าคุณพนักงานที่ร้านแห่งนี้เนี่ยจะมีปีกด้วยนะคะซึ่งเมนูแนะนําที่คุณพนักงานได้บอกนั้นก็ คือกาแฟเยอรมันนั่นเองแต่ดูเหมือนว่าคุณเอลฟูดาเนี่ยจะไม่เข้าใจนะคะว่ากาแฟเนี่ยคืออะไรหลังจากนั้นไม่นานคุณพนักงานเนี่ยได้นํากาแฟมาเสิร์ฟคุณเอลฟูดาเมื่อคุณเอลฟูดาเนี่ยได้กาแฟถ้วยนั้นดูเหมือนว่ากลิ่นหอมของกาแฟเนี่ยยั่วยวนให้คุณเอลฟูดากินแต่เธอเนี่ยไม่รู้จักหรือเคยกินกาแฟมาก่อนแล้วภาพก็ตัดไปที่คุณพนักงานในขณะที่เธอเนี่ยกำลังเก็บร้านลูกค้าคนต่อไปก็ได้เข้ามานั่นก็คือนาโอเอะนั่นเองดูเหมือนเขาเนี่ยมารับมา เลดกาแฟจากคุณพนักงานนะคะและในขณะนั้นเองคุณเอลฟูดะเนี่ยก็ได้ดื่มกาแฟเข้าไปเมื่อเธอดื่มกาแฟเข้าไปเนี่ยเธอถึงกับร้องจักไปเลยเพราะคุณเอลฟูดะเนี่ยไม่เคยกินกาแฟมาก,ก่อนเลยไม่รู้ว่ากาแฟเนี่ยมีรสขมมากๆเลยเธอคงกินอเมริกาโน่เข้าไปนะ่ะเพราะเธอเนี่ยไม่ได้เติมนมและน้ําตาลดูเหมือนว่าอาการของเธอเนี่ยจะทําให้พนักงานบกาเอะเนี่ยถึงกับเป็นห่วงเลยนะคะแล้วภาพก็ตัดไปที่นาเอะในตอนนี้เขาเนี่ยกำลังเดินกับคุณเอลฟูดะ ดูเหมือนว่าวันนี้จะไม่ใช่วันของคุณเอลฟูดะนะคะเพราะเธอเนี่ยเจอเรื่องซวยๆตั้งแต่เช้าตั้งแต่โดนวิ่งราวเฟนไฟจนกระทั่งต้องมากินกาแฟรสชาติที่ตัวเองไม่คุ้นเคยและนาเอ็เนี่ยก็พยายามปลอบโยนคุณเอลฟูดะนะคะพร้อมกับให้กําลังใจและในขณะนั้นเองเขาเนี่ยกำลังมุ่งหน้าไปยังร้านดอกไม้เพราะดอกไม้ที่เขาปลูกเนี่ยมันเกิดปัญหาดูเหมือนว่ามันจะมีเชื้อรายอยู่ซึ่งแน่นอนว่าที่พึ่งของเขานั่นก็คือขุนเจ้าของร้านดอกไม้นั่นเอง แล้วภาพก็แตดไปที่ร้านดอกไม้ในตอนนี้คุณเจ้าของร้านดอกไม้พร้อมกับสาวๆต่างโลกเนี่ยกำลังคุยอย่างสนุกสนานเลยนะคะและแน่นอนว่าเมื่อสาวๆเนี่ยเห็นน่าวเอะกับคุณเอลฟูดะกระทักทายกันอย่างสนิทสนมและเมื่อคุณเจ้าของร้านดอกไม้เห็นกระถางดอกไม้ที่น่าวเอะเนี่ยถือมาเธอเนี่ยก็ได้แต่ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นซึ่งน่าวเอะก,ก็ได้แต่บอกว่าดอกไม้ที่เขาปลูกเนี่ยดูเหมือนว่ามันจะมีด่างๆขึ้นที่ใบมันต้องมีปัญหาแน่นอนเลยครับหลังจาก จากนั้นคุณเจ้าของร้านดอกไม้เนี่ยก็ได้ทําการรักษาเจ้าดอกไม้ในกระถางของนาวเอนะคะด้วยเหมือนว่าเธอเนี่ยจะใช้พลังงานไปมากเลนน่าเธอเนี่ยเพี้ยไปเลยแล้วพลังของเธอเนี่ยก็น่าตื่นตะลึงเอามากๆเลยเพราะว่าพลังของไดแอดเนี่ยเต็มไปด้วยพลังอย่างธรรมชาติบริสุทธิ์ยิ่งกว่าพลังของเอลอีกหลังจากรักษาต้นไม้ของนาวเอชเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนาวเอเนี่ยก็ได้นำเมล็ดก,กาแฟที่ตัวเองเนี่ยซื้อมาออกมาให้ทุกคนดูพร้อมกับบอก ว่าเนี่ยเป็นของดีเลยดูเหมือนว่าทุกคนเนี่ยจะรู้จักเมล็ดกาแฟาเป็นอย่างดียกเว้นคุณเอลฟูดะนะคะแน่นอนว่าเมื่อเธอได้ยินคําว่ากาแฟาเนี่ยเธอถึงกับร้องเสียงหลงไปเลยแล้วก็บอกว่ารสชาติเนี่ยแย่สุดๆไปเลยดูเหมือนว่าสาวๆคนอื่นๆเนี่ยคงจะเคยกินกาแฟามาแล้วนะคะก็เลยรู้สึกเฉยๆหลังจากนั้นคุณเจ้าของร้านดอกไม้เนี่ยก็อาสาที่จะไปต้มน้ําร้อนมาให้แล้วเธอก็ได้ถามอีกนะคะว่าต้องให้เตรียมอย่างอื่นมาให้อีกไหมดูเหมือนว่านาเอะเนี่ยจะปฏิเสธนะ เพราะเขาเนี่ยได้เตรียมอุปกรณ์ดิฟกาแฟมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็นตัวคั่วหรือว่าอุปกรณ์ที่สําหรับบดเม็ดกาแฟรวมถึงอุปกรณ์สําหรับดิฟกาแฟด้วยเช่นกันแล้วหลังจากนั้นไม่นานคุณนาวเอยก็ชงกาแฟให้ทุกคนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วแน่นอนว่าคุณเอลฟูดาเนี่ยเธอก็ทําท่าขยักขยแยงนะคะนาวเอก็ได้บอกว่าถ้าเติมนมกับน้ําตาลก็น่าจะกินได้แล้วนะหลังจากนั้นทุกคนเนี่ยก็ได้ดื่มกาแฟที่นาวเอเนี่ยชงให้ แล้วก็ดูเหมือนว่าคุณเจ้าของร้านดอกไม้เนี่ยจะชอบเป็นอย่างมากนะคะเธอเนี่ยถึงก็เอ่ยปากชมเลยว่ากาแฟของนาวเอะเนี่ยไม่ขมเกินไปหลังจากรสเปรี้ยวนี่ก็จะเป็นความสดชื่นดูเหมือนว่าจะเป็นกาแฟขั้วอ่อนนะคะที่นาวเอเนี่ยชงให้กับาสาวๆกินหลังจากนั้นนาวเอเนี่ยก็ทําการโม้เลยว่าเนี่ยเป็นเมล็ดกาแฟอย่างดีในขณะที่นาวเอ๋เนี่ยกำลังโม้เกี่ยวกับเมล็ดกาแฟจู่ๆเรื่องไม่คาดฝันในวันนี้ก็ได้เกิดขึ้นแล้วนะคะเพราะว่าดอกไม บนหัวคุณเจ้าของร้านดอกไม้เนี่ยได้เปลี่ยนแปลงเป็นพืชกินเนื้อนั่นเองดูเหมือนว่าทุกคนเนี่ยจะตื่นตกใจเป็นอย่างมากโดยเฉพาะนาวเอซึ่งจูๆจ,จ,จากสาวเรียบร้อยเนี่ยก็เปลี่ยนแปลเป็นสาวเกลเลยนะคะซึ่งคุณเจ้าของร้านในล่างใหม่เนี่ยเธอก็อรารวาดแบบเต็มที่เลยพร้อมปล่อยพลังแบบจัดเต็มทําเอาบรรดาสาวต่างโลกเนี่ยถึงกับต่อสู้กันแทบไม่หวัดไม่ไหวที่สําคัญตานทานไม่อยู่ด้วยไม่ว่าทุกคนจะรวมพลังกันต่อสู้ขนาดไหนก็ไม่ สามารถต้านทานคุณเจ้าของร้านดอกไม้ได้จนกระทั่งคุณเจ้าของร้านดอกไม้เนี่ยได้จับตัวนาวเอะได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วในตอนนั้นคุณดักคเอลกับคุณเอลฟูดะเนี่ยพยายามที่จะช่วยนาวเอะนะคะแต่สุดท้ายแล้วก็ถูกทํมาให้สลบไปทั้งคู่และในตอนนี้นะคะนาอเอะก,ก็อยู่เพียง2ต่อ2กับคุณเจ้าของร้านดอกไม้ในตอนนี้เขาเนี่ยถูกพัฒนาการตัวแทบจะขยับตัวไม่ได้ซึ่งตรงหน้าเขาก็คือพืชกินเนื้อขนาดใหญ่ที่อยู่บนหัวคุณเจ้าของร้านดอกไม้ ซึ่งมันเนี่ยก็อากว้างเต็มที่เลยซึ่งแน่นอนว่าเป้าหมายของมันนั่นก็คือนาเอะนั่นเองแล้วภาพก็ตัดมาในตอนเย็นในตอนนี้ดูเหมือนว่าท้องฟ้าเนี่ยจะเป็นสีส้มซึ่งดูเหมือนว่าตอวันเนี่ยจะใกล้ตกดินแล้วนะคะและในตอนนี้คุณเอลฟูดานเนี่ยก็ได้ฟื้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อเธอมองไปรอบๆก็พบว่าสาวๆต่างโลกเนี่ยต่างสลบสลายพร้อมเสื้อผ้าที่ไม่ค่อยจะเป็นชิ้นเป็นอันซึ่งเธอก็ได้ประเมินสถานการณ์ในหัวนะคะ ว่าไม่มีอะไรร้ายแรงถึงแก่ชีวิตและเมื่อเธอมองไปรอบๆก็พบว่าแนวเอเนี่ยกำลังนั่งร้องไห้ส่วนตัวเขาเนี่ยกล็ลอนจอนนะคะซึ่งคุณเอลฟูด่าก็ได้แต่คิดว่ายกเว้นคนเดียวก็แล้วกันที่บาดเจ็บทางด้านจิตใจแอดมินก็ไม่รู้นะคะว่าแนวเอถูกกินส่วนไหนไปเขาถึงร้องไห้เสียใจขนาดนี้เราก็ดูเหมือนว่าคุณเจ้าของร้านดอกไม้เนี่ยจะกลับมาอยู่ในร่างเดิมแล้วนะคะแต่ตอนนี้เธอเนี่ยได้หลับสลบสไลดไปแล้วแล้วภา ก็ตัดจบตอนที่ส